สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวน้ำตกนะคะอีกจุดหนึ่งของอำเภอขุนหารคือน้ำตกสำโรงเกียรติค่ะคุณผู้ชมก็จะมีอันนี้คือชั้นบนนะคะแล้วก็ไหลลงไปยังชั้นล่างนะคะซึ่งน้ำตกที่ชั้นล่างก็จะเป็นเหมือนหน้าผาเลยนะคะแบบบางครั้งนี่ค่ะก็จะตกลงไปข้างล่างตรงนี้บรรยากาศในช่วงฤดูฝนนะคะน้ำก็ยังมีแต่อาจจะมีไม่มากนะคะถึงแม้จะมีไม่มากนะคะแต่ก็สร้างความสุขให้กับใครบางคนนะคะมีความสุขในการเล่นน้ำมากเด็กๆค่ะในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่นน้ำกันนะคะน้ำตกสำโรงเกียรติอยู่ในพื้นที่ของบ้านสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณผู้ชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษของเราก็มีหลายๆประเภทนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันนี้ไม่พลาดเลยนะคะสำหรับน้ำตกแล้วก็มาเที่ยวน้ำตกนี่เหมาะที่จะเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งจะมีน้ำจากธรรมชาติไหลมาทำให้น้ำตกเป็นสายนะคะยาวเลยแล้วก็ลงตกลงไปยังชั้นล่างนะคะแล้วก็ในคุณผู้ชมเห็นต้นอะไรนะคะต้นไม้ใหญ่ๆจะเป็นรังผึ้งนะคะเหมือนรังผึ้งที่แบบผลิตน้ำผึ้งนะคะอันนี้ต้นสูงมากอยู่ตามธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือบรรยากาศของน้ำตกสำโรงเกียรติค่ะคุณผู้ชมนำบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับเพลินชาแนลช่องของเราก็จะมีอะไรเพลินๆมาฝากคุณผู้ชมในแต่ละคลิปแล้วก็ในแต่ละสถานที่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ